สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะพาพี่ๆน้องๆนะคะมาทำความรู้จักกับสมุนไพรตะไคร้ค่ะเพื่อที่จะกำจัดไรไก่แล้วก็ไรนกหงส์หยกนะคะกำจัดตัวไรนะคะอย่างที่พี่นาเคยนำเสนอไปแล้วพี่นาจะใช้วิธีการตัดใบตะไคร้แล้วไปวางตามรังตามกรงตามบ้านเขาใช่ไหมคะแต่พี่นามีอีกวิธีหนึ่งที่จะแนะนำนะคะนั่นก็คือการต้มตะไคร้ค่ะต้มตะไคร้ต้มในน้ำเดือดจัดๆนะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นในเล้าเป็ดเล้าไก่แล้วก็นกหงส์หยกนะคะส่วนขวดนี้นะพี่นาได้รับมาจากนะ FC ตัวน้อยของพี่นาอีกเช่นเคยนะคือน้องไตเติ้ลเนาะวันนั้นที่เขานำที่เข้ามาเที่ยวฟาร์มพี่นาเขาก็ทำสมุนไพรขวดเนี้ยมาให้พี่นาบอกตรงๆเลยนะน้องคนนี้เก่งมากๆเลยค่ะตัวนิดเดียวนะคะรู้จักคิดค้นโน่นนี่นั่นนะคะขวดเนี้ยก็ทำมาฝากพี่นาค่ะให้พี่นามาฉีดพ่นเล้าไก่แล้วก็นกหงส์หยกของพี่นาเนาะเขาเป็นห่วงว่าจะเจอตัวไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ทำมาให้พี่นาพี่นาก็เลยไม่ได้ทำเองเนาะก็เลยมาแนะนำพี่ๆน้องๆหรืออีกวิธีการนึงไม่ต้องต้มก็ได้นะคะใช้ตะไคร้เนี่ยสับๆทุบๆเอาไปแช่น้ำนะคะแล้วก็นำน้ำนั้นไปให้นกเขาเล่นไปให้ไก่เล่นแต่ที่นี้บางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้บางทีเขาก็ไม่เล่นเนาะสู้ที่เราต้มแบบน้องไตเติ้ลทำมาดีกว่าค่ะต้มตะไคร้ให้เดือดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ใส่ฟอกกี้ค่ะใส่ฟอกกี้เนี่ยไปฉีดพ่นตามรังตามตัวนกตามตัวไก่ไข่ได้เลยค่ะเป็นวิธีการที่ดีเลยนะถึงตัวเขาเลยเนาะพี่นาจะบอกว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆเลยอะรู้จักคิดค้นโน่นนี่นั่นนะคะเก่งจริงๆน้องไตเติ้ลเก่งมากๆเนาะพี่นาก็เลยไม่ต้องทำแต่ว่าพี่นาก็มาแนะนำให้พี่ๆน้องๆเนาะใครจะทำตามสูตรนี้ก็ได้เลยนะคะหอมหอมค่ะพี่นาดมแล้วนะหอมตะไคร้มากเลยจ้ะเพื่อที่จะไม่ให้เขามากินสัตว์ปีกของเราเนาะไม่มากินลูกนกไม่มากินนกนะคะกำจัดไปให้ไกลๆเลยนะคะฉีดพ่นตามตัวเดี๋ยวพี่นาจะพาพี่ๆน้องๆเนาะไปฉีดพ่นพร้อมๆกับพี่นาเลยนะเดี๋ยวไปบ้านนกกับพี่นานะคะจ้าพี่นาก็เข้ามาในบ้านนกแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาใช้น้ำตะไคร้นะคะที่ต้มมาเป็นอย่างดีนะคะโดยฝีมือของน้องไตเติ้ลนะคะ FC ตัวน้อยของพี่นาเนาะพี่นาดมดูแล้วก็หอมตะไคร้น่าดูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฉีดพ่นไรให้นกกันนะคะนี่เดี๋ยวพี่นาปรับให้เป็นไฟฟอยนิดนึงโอเคแล้วนะคะพี่นาก็ปรับแล้วนะคะนี่ฉีดพ่นไปเลยค่ะฉีดไปตามตัวนกนะคะตัวนกนะคะแล้วก็ตามรังนกด้วยนะคะตาลายกันไม่เอ่ย นี่อันนี้หลบนะข้างในนะคะข้างในที่จะพี่นาก็ฉีดเข้าไปเลยนะคะฉีดทั่วเลยค่ะฉีดให้ทั่วเลยนะให้ทั่วกรงเลยนะฉีดไปเลยนะคะนี่สุดยอดเลยนะจริงๆแล้วเราจะทุบๆนะคะโดยไม่ต้องต้มทุบๆใส่ลงไปในน้ำให้เขาเล่นน้ำก็ได้นะคะแต่ที่นี่บางตัวเขาก็จะไม่เล่นน้ำเขาก็จะไม่ได้ตะไคร้เขาก็ไม่ได้อาบเนาะพี่นาก็ใช้แบบนี้เลยนะพี่นาก็คิดอยู่เหมือนกันวิธีนี้แต่ยังไม่ได้ทำช้ากับน้องไตเติ้ลนะคะเนี่ยพี่นาฉีดทั่วเลยนะคะฉีดทั่วกงเลยค่ะตามซอกตามหลืบอะไรแล้วก็ฉีดไปเลยนะคะโอเคสดชื่นสดชื่นด้วยกลิ่นไอของตะไคร้นะคะเป็นไงลูกนี่พี่นาก็ฉีดทั่วแล้วนะพอแล้วไม่ต้องมากมายนะแค่นี้ก็ขนพองฉีดนะพี่นาก็ฉีดในกรงด้วยนะคะนี่วิธีการแม่สุดยอดจริงๆเด็กคนนี้เก่งมากๆเลยนะพี่ๆน้องๆเนาะ
พี่เลี้ยงนกหงส์หยกจะจำไปทำมั่งก็ได้นะเดี๋ยวพี่นาจะสรุปนะคะจะใช้วิธีการว่าทุบตะไคร้นะคะแล้วนำไปแช่น้ำแล้วก็นำน้ำนั้นนำมาให้นกเล่นนกอาบน้ำกันนะคะแต่ว่าบางตัวก็อาบบางตัวก็ไม่อาบก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนาะวิธีที่สองก็คือวิธีนี้เลยนะคะนำตะไคร้ไปต้มในน้ำเดือดนะคะต้มให้โอ้โหลาเต๋วเลยไปต้มในน้ำเดือดแรงๆเลยนะเดือดแบบว่านานๆหน่อยนะให้กลิ่นไอของตะไคร้ออกมาทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็นำมาฉีดนกอย่างที่พี่นาฉีดนี่เลยนะคะฉีดที่ตัวนกบ้างแล้วก็ฉีดตามนี้เลยนะฮะตามกรงตามที่หลับที่นอนของเขาเนี่ยในลูกมะพร้าวหลังมะพร้าวนะแต่ว่าเราอย่าฉีดเข้าไปเยอะนะเดี๋ยวมันจะแฉะนะฮะฉีดพอเป็นฝอยๆนะพี่นาไม่ได้ฉีดเข้าไปในลูกมะพร้าวนะฮะเพราะว่าเขามีลูกมีไข่อย่าไปฉีดในลูกมะพร้าวเนาะเอาฉีดแค่ข้างนอกรอบนอกตามบ้านข้างนอกก็พอนะฮะเพราะว่าในลูกมะพร้าวในลังเขานะพี่นาก็จะใส่ใบตะไคร้ลงไปแล้วเนาะไม่มีแล้วพี่นาก็คิดว่าไม่มีแล้วแหละแต่ว่าลองวิธีนี้อีกวิธีหนึ่งเนาะจ้ะถ้าน้องๆคนไหนนะอยากจะจำวิธีการนี้ลองไปใช้บ้างนิ่งกันหมดเลย นิ่งกันหมดเลยหนาวเหรอลูกจำวิธีการนี้ไปใช้บ้างก็ได้เลยนะคะจ้าพี่นาก็มาทำเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาให้พี่ๆน้องๆได้รู้กันเนาะบางคนรู้แล้วก็บอกต่อนะคะถ้าได้ผลก็บอกต่อนะคะจ้าพี่นาไปดีกว่าลาเต้ร้องตะพึดเลยและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่นาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ